คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เวลา 14:00 นของวันที่28ตุลาคม2567ที่วัดสำราญตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพระครูสิริจาริยาพรเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่7ทับ2567เมื่อวันที่11มีนาคม2567ได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านและเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีร่วมกับจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีจึงได้กำหนดจัดพิธีขึ้นระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม2567โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่28มกราคม2567ที่ผ่านมาจนถึงวันเสาร์ที่28ธันวาคม2567รวม12ครั้ง